You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง The Active Podcast นะคะเอพิโซดนี้อยู่กับนุ่นบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะนักข่าวตาปรือของเพจ The Active เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็เจอกันในประเด็นของการศึกษาค่ะเรื่องร้อนๆหลังจากสถานการณ์โควิด-19 นั่นก็คือปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยและความยากจนฉับพลันนะคะก็เลยทำให้เด็กหลายคนเนี่ยเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาไม่อยากให้คุณผู้ฟังเครียดเลยค่ะแต่ตัวเลขมันน่าตกใจจริงๆนะคะเพราะว่ากสศ.หรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขาพบว่าตัวเลขเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสเนี่ยมีอยู่ 1.9 ล้านคนที่เสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษาเลยนะคะแล้วก็เด็กที่อยู่นอกการศึกษาแล้วเนี่ยก็มีมากกว่า 200,000 คนด้วยที่มีภาวะยากจนค่ะและยังพบสถิติด้วยนะคะว่าเด็กแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีเพียงแค่ 5% ต่อรุ่นเท่านั้นที่มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาค่ะวันนี้เราคงต้องพูดคุยกันเรื่องนี้ละค่ะว่าถ้าเด็กกลุ่มนี้จะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเพื่อเลี้ยงปากท้องของครอบครัวตัวเองเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาเด็กกลุ่มนี้อย่างไรบ้างพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะอาจารย์เคเกียรติอนันต์ล้วนแก้วค่ะนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์เนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องการศึกษามาโดยตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพทักษะในทศวรรษใหม่ถ้าอาจารย์ลองมองประเมินสถานการณ์เร่งด่วนในเวลานี้ที่มองว่าเด็กน่าจะเจอปัญหาหนักที่สุดอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะคือถ้าเรามองกลุ่มเสี่ยง 1.9 ล้านคนนะครับสถานการณ์ของเขาคือการหลุดเนี่ยไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ต่อไปคือระบบรองรับเขาเมื่อเขาหลุดซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเซฟตี้เน็ตนะครับที่มันจะต้องมี2 อย่างคือรับเขาไม่ให้ร่วงเราต้องดึงเขากลับมาสู่ระบบให้ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าการกลับเข้ามาของเขาจะไม่เหมือนเดิมนะครับการที่เขาหลุดด้วยปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพ่อแม่ต้องทำงานหนักแต่รายได้ไม่พอเขาต้องออกไปช่วยทำงานด้วยถึงแม้ว่าเราจะตามเขากลับมาอยู่ในระบบได้ชีวิตการเรียนของเขาจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเขาต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทำงานนะครับดังนั้นถ้าเรามองไปข้างหน้าในโจทย์ก็คือเราจะช่วยเด็กกลุ่มนี้ยังไงให้มีการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนแล้วก็ประสบการณ์จากการทำงานเพราะจริงๆแล้วการออกไปทำงานช่วงนี้ไม่ได้ไม่ดีเลยนะครับมันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้เขาในอนาคตด้วยซึ่งปกติกลุ่มนี้เนี่ยโอกาสจะเรียนสูงในทันทีไม่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขามีความพร้อมด้านอาชีพแล้วมีงานทำระหว่างนั้นนะเขาสามารถเก็บเล็กผสมน้อยแล้ววันหนึ่งเขาสามารถกลับเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาได้มันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการพยายามรักษาเขาไว้ในระบบตลอดเวลาก็ได้ครับข้อที่ปัญหาก็คือว่าเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาไปแล้วแล้วยากจนด้วยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเขาอาจจะต้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยการแบ่งเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะอาจารย์การจะช่วยเด็ก200,000 คนที่อาจารย์ว่าจะอุ้มเขาได้เนี่ยกลไกสำคัญมันคืออะไรคะอาจารย์อย่างแรกคือเราต้องหลักสูตรการจัดการศึกษาของเราระดับขั้นพื้นฐานเนี่ยจัดบนหลักสูตรบนพื้นฐานที่คิดว่าเด็กจะได้เรียนเต็มเวลาเด็กไม่ต้องทำงานแต่เมื่อโจทย์เป็นแบบนี้ครับอย่างแรกที่ต้องทำคือการดีไซน์ตารางเรียนของเด็กให้ยืดหยุ่นพอให้เขาทำงานยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะให้เรียนตอนเช้าเลิก4 โมงเย็นแล้วกันบ้านเยอะเนี่ยเขาจะเวลาที่ไหนไปทำงานถ้าเกิดไปทำงานปุ๊บสิ่งที่เขาต้องเสียสละไปก็คือผลการเรียนความรู้ที่จะได้นะครับซึ่งตรงนี้มันสามารถปรับปรุงได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพรบการศึกษาแห่งชาติไม่ได้บอกคุณต้องเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นได้ซึ่งมันสามารถใช้ระบบผสมอย่างเช่นการเรียนเพิ่มในบางวันหรือสลับตารางสอนเลิกเร็วหน่อยเรียนชดเชยบางวิชาเราไม่จำเป็นต้องเรียนทีเดียวไม่ต้องเรียนทุกสัปดาห์แต่เรียนเป็นโมดูลก็ได้นะครับโดยใช้เวลาเสาร์อาทิตย์สักสัปดาห์หนึ่งหรือว่า2 สัปดาห์แล้วจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้ครูหรือว่าคนที่มาจัดการเรียนรู้มันมีทางออกครับแต่ว่าทางออกหลายๆทางเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน mindset แรกเลยคือว่าการเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในเวลาตามตารางสอนปกติเมื่อเด็กเจอสถานการณ์ไม่ปกติดังนั้นการจัดการเรียนรู้กับเด็กก็ต้องไม่ปกติด้วยแล้วก็ประเด็นที่2ต้องใช้หลักคล้ายๆเครดิตแบงค์ครับคือเด็กเองเนี่ยจะมีประสบการณ์บางส่วนจากการทำงานตรงไหนบ้างล่ะที่จะเอามาใช้ทดแทนเนื้อหาในการเรียนได้ถ้าเรามอง2 ส่วนนี้ผสมกันคือจัดการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กแล้วก็เอาประสบการณ์บางอย่างมาแทนค่าได้เนี่ยผมว่าบางทีการที่เด็กจากระบบมันจะไม่ใช่
เรื่องแย่นะมันอาจจะกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาซะด้วยซ้ำไปยิ่งฟังอาจารย์แบบนี้ยิ่งมีความหวังมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังไทย PBS เองเนี่ยก็กำลังนำเสนอสารคดีคนจนเมืองในซีซั่นที่3นะคะซึ่งความพิเศษของซีซั่นนี้เนี่ยคือเจาะลึกปัญหาการศึกษาในมิติต่างๆด้วยและโมเดลนึงที่สารคดีนำเสนอเนี่ยก็คือการช่วยเหลือเด็กยากจนเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กรายบุคคลที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะถ้าน้องว่าอยากเรียนอีหลีแม่น้องเอมมี่เพราะว่าน้องอยู่ม.3แล้วหนูก็บอกว่าคือแบบบ่อยากให้น้องหยุดการเรียนซ้ํานี่นะคะแม่แม่ก็บ่อยากให้หยุดคือกันแหละลูกมันหักบ่มีถ้ายังสิชมเพิ่นหาทางออกให้น้องนํานะแม่ว่าเฮาสิหาทางออกจังไหนแบบว่าให้น้องได้เรียนหนังสือน้องเรียนกศน.ดีบ่แม่ไม่มีจะส่งมันคือความจริงแล้วถ้าความฝันล่ะคะความฝันหนูก็อยากเรียนนะคะหนูก็จะหาทางส่งตัวเองหรือไม่ถ้าไม่ได้ก็ส่งน้องแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเต้ยธานินทร์ทิมทองจากบริษัท Learn Education นะคะที่พยายามจะติดอาวุธสร้างอาชีพให้กับเด็กๆโดยย้ำเลยว่าความหวังคืออยากจะเปลี่ยนชีวิตเด็กยากจนจริงๆโดยใช้วิธีการฝึกใช้การประเมินทักษะระหว่างเรียนไปด้วยค่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองไปฟังดูนะคะว่ากลไกการช่วยเหลือหรือว่าหลักคิดของการทำงานที่อำเภอโขงเจียมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะถ้าเราจะโฟกัสแก้ปัญหาเรื่องคนจนข้ามรุ่นเนี่ยเราต้องให้รุ่นนี้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วมีรายได้ไปด้วยตราบใดก็ตามถ้าอยู่ในระบบการศึกษาแล้วไม่มีรายได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะหลุดออกจากระบบเนี่ยสูงมากเราก็เลยไปทำงานร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นนะครับหอการค้าจังหวัดโรงแรมชื่อดังในอำเภอโขงเจียมเขาก็เวลคัมนะครับยินดีที่จะรับน้องๆเหล่านี้ไปฝึกงานซึ่งระหว่างฝึกงานในช่วงปิดเทอมมีรายได้ไปด้วยอันนี้มันทำให้เห็นเลยครับว่าการที่เขาอยู่ในระบบเขามีโอกาสได้งานและถ้าเขาเรียนจบแล้วเขามีทางเลือกอีกครับว่าถ้าเขาทำงานดีในช่วงนี้จบแล้วก็อาจจะมีงานทำเลยมันก็จะยิ่งทำให้กลไกไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เขาหลุดออกจากระบบโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็โอกาสในการสร้างรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันยังมีกลุ่มคนกลุ่มนี้อีกเป็นแบบหลายสิบหลายร้อยครอบครัวเลยในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่เขามีความท้าทายที่ว่าบัตรประชาชนก็ไม่มีที่ดินทำกินของตัวเองก็ไม่มีแถมยังพอมีลูกมีหลานถึงช่วงเวลานึงก็ต้องส่งลูกส่งหลานเนี่ยไปหารายได้เพื่อมาเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนเลี้ยงอะไรต่อคนชราก็แก่ขึ้นมันก็เหมือนแบบเป็นแกลบที่มันยากมากเลยที่จะเห็นทางออกว่าเขาจะหลุดกับดักตรงนี้ได้เมื่อไหร่กลุ่มคนส่วนใหญ่เห็นว่าการศึกษาเนี่ยถ้าสามารถเข้าไปถูกจุดถูกบริบทเนี่ยมันน่าจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหานี้ในระยะกลางได้มันอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่ถ้าเราสามารถทำให้เด็กอยู่ในระบบการศึกษาจนถึงเขาจบจนถึงเขามีศักยภาพที่จะมีรายได้สูงขึ้นไม่ใช่แบบว่าจบม.3แล้วต้องไปทำงานโรงงานรับค่าแรงขั้นต่ำแล้วส่งเงินกลับมาบางส่วนแล้วก็มีหลานกลับมาให้คุณตาคุณยายเลี้ยงอีกเนี่ยวังวนแบบนี้ถ้าเกิดยังไม่หยุดวังวนแบบนี้โอกาสที่เขาจะหลุดกับดักตรงนี้ก็ไม่มีเลย3อย่างที่ TSD เข้าไปช่วยนะครับ1ก็คือเรื่องของทุนการศึกษาที่เด็กในกลุ่มม.1 อยากได้ทุนไปจนถึงม.6 เลยก็มีทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์หรือระหว่างทางม.3จะขอทุนม.4 ม.5 ม.6ก็มีทุนตรงนี้ให้เพื่ออย่างน้อยเนี่ยเป็นการช่วยประทังให้เขาโอกาสในการหลุดออกจากระบบของเขาเนี่ยน้อยลงนะครับส่วนที่สองเนี่ยเรามีทีมเข้าไปช่วยแนะแนวแนะนำในเรื่องของอาชีพหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับต้องยอมรับว่าการที่เขาอยู่โรงเรียนชายขอบริมแม่น้ำโขงแบบนั้นเนี่ยอาชีพที่เขาเห็นก็อาจจะเป็นอาชีพใกล้ตัวอย่างเช่นคุณหมอคุณครูพยาบาลตำรวจซึ่งมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้บางคนน้องความฝันของเขาคืออาชีพนักตกปลาหาปลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่ามีอีกหลายคนเลยที่ไม่รู้ว่าเอ้ยแล้วเขาเป็นอะไรได้บ้าง
เราไปให้ความรู้ตรงนี้พอให้ความรู้เสร็จเนี่ยเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าทุนเปลี่ยนชีวิตคือให้คอร์สเรียนในการสนับสนุนเขาให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะที่เขาต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายขอแค่เขามีความตั้งใจเขาก็จะได้รับส่วนนี้ไปส่วนที่3คือส่วนที่เราเล็งเห็นครับว่าถ้าเราจะโฟกัสแก้ปัญหาเรื่องคนจนข้ามรุ่นเนี่ยเราต้องให้รุ่นนี้อยู่ในระบบการศึกษาแล้วมีรายได้ไปด้วยตราบใดก็ตามถ้าอยู่ในระบบการศึกษาแล้วไม่มีรายได้เนี่ยโอกาสที่เขาจะหลุดออกจากระบบเนี่ยสูงมากเราก็เลยไปทำงานร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นนะครับหอการค้าจังหวัดโรงแรมชื่อดังในอำเภอของเจียมเขาก็เวลคัมนะครับยินดีที่จะรับน้องๆเหล่านี้ไปฝึกงานซึ่งระหว่างฝึกงานในช่วงปิดเทอมมีรายได้ไปด้วยอันนี้มันทำให้เห็นเลยครับว่าการที่เขาอยู่ในระบบเขามีโอกาสได้งานและถ้าเขาเรียนจบแล้วเขามีทางเลือกอีกครับว่าถ้าเขาทำงานดีในช่วงนี้จบแล้วก็อาจจะมีงานทำเลยมันก็จะยิ่งทำให้กลไกไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่เขาหลุดออกจากระบบโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็โอกาสในการสร้างรายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในสิ่งที่เราไปทำอาจารย์เคหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแหละว่าเด็กทำงานระหว่างเรียนได้เงินได้เลี้ยงปากท้องได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะคะอาจารย์มองเห็นความจำเป็นของการมีโมเดลการฝึกอาชีพระหว่างเรียนแบบนี้แค่ไหนคะคือผมว่าจำเป็นมากครับจริงๆมันต้องมีโมเดลการประเมินความพร้อมก่อนการฝึกอาชีพหรือ career readiness ซึ่งตอนนี้ทางกสศกำลังพัฒนาเครื่องมือตัวนี้อยู่นะครับเราจะปกติเนี่ยถ้านึกถึงคุณครูเขาจะตามน้องครับแล้วก็จะดูว่าน้องคนนี้มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบมากน้อยแค่ไหนเรารู้แค่ว่าเขาเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแต่เราไม่รู้เขาพร้อมแค่ไหนซึ่งมันต้องคู่ขนานกันในเมื่อมีทางโรงเรียนมีระบบประเมินความเสี่ยงการหลุดอยู่แล้วเนี่ยการประเมินความพร้อมให้เข้าไปสู่โลกของงานของเขาหรือ career readiness เนี่ยมันควรจะคู่กันไปด้วยก็คือด้านหนึ่งกสศเขามีการประเมินมีการดูฐานข้อมูลของเด็กที่หลุดระบบเสี่ยงหลุดระบบแล้วคราวนี้ก็ต้องมีโรงเรียนที่ช่วยกันประเมินทักษะความพร้อมให้อาจารย์ช่วยขยายความคำว่า career readiness หน่อยเพราะว่าคำนี้ยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ในสังคมไทยนะคะอาจารย์ใช่ครับคือจริงๆเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆให้ความสำคัญมากครับเพราะว่าเขาพบว่าคนที่จบไปทุกที่เลยถ้าเกิดไม่มีการเตรียมตัวนี่ออกไปปุ๊บจะเกิดช่องว่างทักษะคือในจ้างหวังแบบนี้จบปุ๊บทำงานได้เลยแต่พอถึงเวลาจริงๆเขาทำงานไม่ได้นะครับ career readiness ระบบนี้จะเตรียมเด็กไม่ได้หมายความว่าออกไปปุ๊บทำงานได้เลยไม่มีวันเป็นไปได้แต่ว่ามันจะทำให้กระบวนการปรับตัวเข้าสู่โลกของงานเขาเร็วกว่าที่ควรจะเป็นคืออย่างประเทศไทยในบางครั้งใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือนกว่าเด็กจะเข้ารู้เข้ารอยแต่ว่าถ้าผ่านระบบการเตรียมความพร้อมแบบนี้มันสามารถลดเป็นระยะเวลาได้ในต่างประเทศบางที่ลดเหลือแค่ประมาณเดือนหรือ2เดือนปกติแล้วมีค่าเฉลี่ยไหมคะว่าอายุเท่าไหร่ควรจะเข้าตลาดงานแล้วคือมันสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเขามีตั้งแต่ระบบม.3 ม.6 ปวส.ปวช.แล้วก็มหาวิทยาลัยครับตัวที่เขาจะมองหลักๆจะมี3ก้อนคือก็เราเรียกมันว่าทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าทุนนะครับเป็นแคปิตอลอย่างแรกคือทุนความรู้ดูว่าเขาเรียนอะไรมาจากโรงเรียนแค่ไหนหรือประยุกต์ใช้ได้ไหมสองเราเรียกมันว่าไซแคปหรือว่าทุนทางจิตใจทุนทางพุทธิปัญญานะครับที่จะเรื่องของความยืดหยุ่นความปรับตัวใช่พวกนั้นคล้ายๆ EQ พวกนั้นแหละครับแล้วก็ทุนที่3เขาเรียกว่าทุนการปรับตัวหรือ adaptability นะครับคือความสามารถว่าออกไปอยู่ในโลกของงานแล้วเนี่ยเขามีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสภาพการทำงานมากน้อยแค่ไหนทุน3ตัวนี้ถ้าสูงพอครับเมื่อเด็กหลุดออกจากระบบแล้วเนี่ยแม้ว่าเข้าสู่โลกของงานเนี่ยความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เข้าสู่งานจะเร็วยิ่งปรับตัวเข้าสู่งานได้เร็วหมายความว่าเขาจะยิ่งมีความมั่นคงและจะพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นด้วยค่ะค่ะ career readiness นี่ถ้าเกิดว่าโรงเรียนอยากจะเริ่มทำอาจารย์จะเริ่มต้นนับหนึ่งยังไงคะอาจารย์คะจริงๆกสศจะมีระบบที่พร้อมจะรันได้คิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าครับที่โรงเรียนสามารถจะรันได้แล้วที่น่าสนใจคือระบบนี้ครับเด็กคนไหนสนใจเข้าไปทำปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถบอกว่าตอนนี้อยู่ในระดับไหนมี4ระดับครับคือเขาเรียกว่าเป็น bronze silver gold แล้วก็ platinum เหมือนบริษัทเลยค่ะอาจารย์ใช่ใช่ลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปประเมินแต่ละด้านปุ๊บเด็กจะเห็นคะแนนตัวเองแล้วเขาสามารถจะบอกว่าเอ๊ะถ้าไม่เก่งเรื่องนี้เดี๋ยวไปอัปเกรดใหม่แล้วประเมินใหม่ได้ข้อสอบไม่ซ้ำครับเพราะเรามีระบบ random ข้อสอบแล้วก็ adaptive คือปรับความยากตามความเก่งของเด็กค่ะนะ คือเขาจะรู้เลยว่าเขามีทักษะอะไรในตัวบ้างใช่แล้วสามารถแชร์เพื่อนได้ด้วยนะครับพอได้สไปเซอร์ออนไลน์มาปุ๊บสามารถกดแชร์เพื่อนได้ก็คือทักษะความรู้อารมณ์ที่อาจารย์บอกตรงนี้ใช่ครับก็จะเห็นเป็นคะแนนขึ้นมาเป็นบาร์ชาร์ตขึ้นมาแล้วก็บอกตอนนี้ชั้นประมาณนี้ในต่างประเทศครับคนที่ทำระบบนี้ผ่านเนี่ยเขาจะแนบอันนี้ไปกับใบสมัครงาน
พื่อให้รู้ว่าตอนนี้แต่ละด้านเขาเป็นอย่างไรนายจ้างจะใช้ข้อมูล2ส่วนคือผลการเรียนกันแล้วก็ผลจากใบ Career Readiness Certificate เนี่ยมาประกอบการตัดสินใจจ้างงานค่ะเยี่ยมเลยนะเหมือนภาคเอกชนก็จะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยวิสัยภาพที่จะตรงกับสายงานของเขาเด็กเองก็ฝันอะไรก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ดูทักษะแต่ละด้านของตัวเองนะคะอาจารย์แล้วก็ไปให้ถึงฝันของตัวเองให้ได้เนาะถือว่าเป็นระบบที่เป็นความหวังของประเทศไทยมากเลยนะคะอาจารย์เป็นการนับหนึ่งที่ดีครับตัวระบบเองคงต้องเติบโตและพัฒนาขึ้นไปแต่ว่าอย่างน้อยเราจะมีข้อมูลพื้นฐานบางส่วนเพื่อให้หนึ่งเนี่ยโรงเรียนรู้แล้วว่าคนไหนพร้อมไม่พร้อมทีนี้ถ้ามีคะแนนเด็กทั้งโรงเรียนแล้วมาแมปกับคนกลุ่มเสี่ยงเขาจะรู้ว่าเด็กคนที่เสี่ยงเนี่ยพร้อมเรื่องไหนไม่พร้อมเรื่องไหนแล้วต้องการจะต้องเตรียมตัวเขายังไงก่อนหลุดจากระบบจุดเริ่มต้นที่มีระบบ Career Readiness ขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มจากปัญหาอะไรคะอาจารย์คือตอนนั้นกสศกังวลเรื่องของเด็กที่หลุดจากระบบครับแล้วก็รู้ว่าการหยุดอาจจะทำไม่ได้ทั้งหมดถ้าหยุดแล้วหยุดไม่ได้เนี่ยเราต้องหลุดจริงๆทำยังไงเขาหลุดไปแล้วมีชีวิตที่ดีก่อนหน้านี้นะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับนักการศึกษาอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าอาจารย์สมคิดแก้วทิพย์ค่ะเป็นผู้จัดการโครงการทุนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเยาวชนนอกระบบและแรงงานนอกระบบของกสศด้วยนะคะคืออาจารย์เนี่ยวิเคราะห์น่าสนใจทีเดียวบอกว่าเด็กยากจนในแต่ละพื้นที่ค่ะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยมีความต่างกันหมดเลยตัวอย่างเช่นว่าเด็กภาคเหนือภาคอีสานตามชายแดนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหามากหน่อยเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มีสัญชาติไทยเยอะหน่อยค่ะส่วนภาคกลางเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะของความยากจนแบบคนจนเมืองนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะจำเป็นต้องทำงานกันหลายมิติครูแนะแนวเองอาจจะต้องไปดูกันรายกรณีส่วนภาพใหญ่ก็จำเป็นต้องเก็บข้อมูลอย่างที่เราคุยกันนะคะเพื่อพัฒนาทักษะของเด็กเป็นรายบุคคลด้วยนะคะทั้งการแบ่งเด็กในความนะคะซึ่งการแบ่งเด็กเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ได้มองว่าน่าจะแบ่งตามความแตกต่างของพื้นที่ด้วยอย่างที่เล่าไปนะคะรวมถึงความแตกต่างในมิติของความต้องการความฝันความอยากจะประกอบอาชีพของเด็กแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เด็กที่มีชีวิตติดลบกลายเป็นพลังบวกที่สร้างศักยภาพในการเรียนรู้ได้ต่อไปด้วยลองฟังแนวคิดนี้จากอาจารย์สมคิดดูค่ะชีวิตที่ติดลบเปลี่ยนเป็นบวกไม่ได้นะมันล่มจมเลยนะครับล่มจมตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงครอบครัวนะชุมชนและประเทศชาติมันคงอยู่ลำบากการเห็นสิ่งที่เป็นบวกในตัวของตนเองก็คือเขาเรียกว่าเห็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็คือศักยภาพในการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจับประเด็นว่าเขาจะต้องเรียนรู้การศึกษานี่คือหัวใจที่จะยกระดับเขาได้ในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูแลรายคนอย่างเดียวเนี่ยไม่พอผมเสนอว่าควรจะมีการรวมกลุ่มเด็กยากจนแล้วก็วิเคราะห์ตัวเด็กรายคนเขาถึงจะมีพลังนะครับไม่ใช่จัดการรายกรณีไปแล้วมันไม่มีพลังเพราะฉะนั้นการออกกันในการรวมกลุ่มของเด็กของคนยากจนเนี่ยถ้าเขารวมกันได้มันจะมีการช่วยเหลือเข้ามาเยอะเลยนะครับและที่สำคัญการช่วยเหลือนั้นเป็นการช่วยเหลือให้เขาได้ช่วยตัวเองนะครับอันนี้คือเป็นภารกิจของยุคสมัยเลยนะครับว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นผู้นำในการสร้างนิเวศในการเรียนรู้ใหม่ๆแล้วที่สำคัญพอเขาได้รับการช่วยเหลือจากสังคมเขาจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือสังคมนะครับถ้าเราไปตามดูประวัติของคนที่ได้รับการช่วยเหลือนะครับมาตั้งแต่เป็นเด็กยากจนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมีพลังที่จะทำงานทางสังคมอย่างมากนะครับผมคิดว่าเขาจะเป็นทุนของสังคมและเขาจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นพื้นฐานที่ดีทีเดียวละแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับความล่มจมมันแม้ว่าเพียงเล็กน้อยเนี่ยการก่อให้เกิดความรุนแรงหรือการทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องมันจะเป็นภาวะเขาเรียกว่าเป็นโรคร้ายเลยทีเดียวล่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งทำครับ
ได้เห็นข้อเสนอของอาจารย์สมคิดแล้วค่ะอาจารย์เคแล้วก็เอามาประกบกับกระบวนการที่กสศกับทีมงานของอาจารย์เคกำลังพยายามทำเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่าเด็กยากจนที่เสี่ยงหลุดระบบการศึกษาเนี่ยมีความหวังมากขึ้นแต่คราวนี้ถ้าเราจะคุยกันให้ยกระดับกันใหญ่มากขึ้นเป็นวาระทางสังคมไปเลยแล้วก็ทำให้เด็กสามารถหลุดพ้นจากความจนได้จริงๆอะค่ะอาจารย์คือเขาต้องการจะเรียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความยากจนแต่หลายปีที่เราเห็นมาเนี่ยมันไม่สำเร็จอาจารย์มีข้อเสนอยังไงสำหรับการยกระดับเรื่องนี้ต่อไปคะคือการที่เราทำไม่สำเร็จส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใช้เสื้อตัวเดียวแล้วใส่ทุกที่นะครับความยากจนที่อาจารย์สมคิดบอกเหมือนด้วยนะมันมีเหตุเชิงพื้นที่แล้วก็ผลเชิงพื้นที่ทีนี้การจะใส่เด็กกลับเข้าไปเนี่ยในแต่ละที่มันถึงต้องการวิธีการที่แตกต่างกันคือปลายทางคือมีงานทำเหมือนกันใช่มีรายได้ดีเหมือนกันใช่แต่ว่าทำยังไงในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเป็นเพราะเขาไม่มีสัญชาติหรือเปล่าเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องย้ายที่ทำงานหรือเปล่าเป็นเพราะในพื้นที่นั้นมันไม่เจริญพอแล้วไม่มีงานให้เขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะประสบภัยพิบัติแล้วทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือกลายเป็นความยากจนเรื้อรังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้มันต้องเริ่มหาสาเหตุนะครับแล้วก็สองคือระหว่างการหาสาเหตุเนี่ยการเตรียมตัวของเด็กควบคู่ขนานกันด้วยจำเป็นครับเด็กหลุดจากระบบแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันจริงครับแต่ว่าในพื้นที่เดียวกันที่หลุดจากระบบแต่ละปีมันจะมีสาเหตุซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาวิธีการแก้เป็นแพ็กเกจที่จะช่วยเหลือระดับพื้นที่ถ้าเกิดเราออกแบบมันมาดีเนี่ยมันจะสามารถครอบคลุมปัญหาในพื้นที่ได้แล้วทดลองกลุ่มหนึ่งจะได้องค์ความรู้ในการทำต่อสำคัญคือมันต้องเป็น area based ไม่ใช่การสั่งจากส่วนกลางแต่ว่าส่วนกลางช่วยในแง่ของความเชี่ยวชาญระบบใหญ่หรือการช่วยเหลือด้านทรัพยากรแต่พื้นที่น่าจะต้องเป็นคนทดลองแต่อย่างหนึ่งที่เคยทำงานกสศมาในสสคครับคือบางครั้งเนี่ยในพื้นที่จะมองภาพเล็กเป็นรายเคสทีนี้เคสที่เจอกับปัญหาทั้งหมดอาจจะไม่ครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจให้มันลึกกว่ารายเคสสำคัญเคสสตัดดี้ในพื้นที่นั้นมันจะบอกความสำเร็จแต่ในขณะเดียวกันเคสคนหนึ่งหรือ10คนที่เราช่วยอาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุของคนอีก200คนในพื้นที่นั้นก็ได้ทำยังไงให้เรารู้แบบนี้เราสามารถเลือกกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วสร้างเคสที่มันสามารถสร้างแพ็กเกจในการช่วยเหลือเด็กทุกกลุ่มได้ครอบคลุมในเชิงพื้นที่เพราะสร้างครั้งเดียวเนี่ยมันใช้ได้ยากเลยจะอาจจะมองว่าก็ต้องประเมินเด็กเป็นรายบุคคลด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแพ็กเกจภาพรวมที่มีกระบวนการเพื่อช่วยเด็กเป็นรายกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่แยกตามความต้องการและแยกตามสภาพความแตกต่างของพื้นที่ด้วยนะคะใช่ครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้คือความหวังของ Career Readiness เลยนะคะเป็นคำใหม่ที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันแต่เชื่อว่าปลายปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นผลสำเร็จผลสัมฤทธิ์กันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะชวนติดตามชมสารคดีคนจนเมืองด้วยเป็นโมเดลที่ทำให้เราเห็นการแก้ปัญหาความยากจนที่ต้องการจะเห็นเด็กรุ่นนี้เนี่ยหลุดพ้นจากความยากจนได้จริงๆนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นกลุ่มสำคัญเลยที่เจอปัญหาหลังโควิด-19 ค่ะอาจารย์ทั้งเรื่องของการเรียนรู้ถดถอยรวมถึงความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เคมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราเดี๋ยวคงได้มีโอกาสพูดคุยกันต่ออีกนะคะสำหรับเรื่อง Career Readiness เดี๋ยวคงไม่จบแค่นี้แน่นอนวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast